การน้ำท่วมที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเลยนะครับแล้วประชาชนในพื้นที่เนี่ยแงนดูฟ้าก็จะเห็นเลยว่าฟ้ายังคงมืดครึ้มนะครับแล้วก็พร้อมที่จะมีฝนตกต่อเนื่องตลอดเวลาเลยนะครับขณะเดียวกันก็มีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับให้เตรียมพร้อมรับมือกับฝนที่จะตกหนักเพิ่มขึ้นแล้วจะมีพายุไหนถัดมาจากยางิส่งผลกระทบถึงไทยหรือไม่นะร่วมหาคำตอบกันนะครับต่อสายตรงร่วมพูดคุยกันนะครับกับท่านสมควรต้นจานครับท่านผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณลิซ่าคุณพลวัตครับแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยครับค่ะท่านผู้อำนวยการคะขอถามเรื่องปริมาณฝนก่อนค่ะเพราะว่าอย่างที่รายงานไปนะคะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนว่า13ถึง17กันยายนนี้ก็จะมีฝนระลอกใหม่นะคะก็เลยอยากทราบว่ารอบนี้จะกระทบพื้นที่ไหนมากแล้วก็จะหนักมากหรือน้อยกว่ารอบก่อนยังไงบ้างคะครับก็ขอเรียนเบื้องต้นอย่างนี้นะครับข้อมูลล่าสุดที่เรามีการวิเคราะห์กันนะครับเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยนะครับในบริเวณประเทศไทยนะครับจะมีเรื่องของร่องมรสุมนะครับเลื่อนลงมาพาดผ่านในบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานนะครับซึ่งในส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่พายุอย่างนี้ได้สลายตัวไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็แต่ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำยังปกคลุมอยู่ทางด้านประเทศเมียนมานะครับแล้วก็มีตัวหย่อมความกดอากาศต่ำอีกตัวนึงที่อยู่ทางด้านบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับก็เลยทำให้ตอนนี้ณขณะนี้เช้านี้ก็ยังมีร่องมรสุมพาดผ่านแต่ว่าเริ่มเลื่อนลงมาตอนล่างมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะทำให้สถานการณ์ฝนในบ้านเราเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นก็คือในช่วงของวันที่13ถึง14 15เป็นต้นไปนะครับคือในช่วงนั้นเนี่ยฝนพื้นที่ที่จะมีโอกาสเกิดฝนได้ก็คือในบริเวณทางด้านภาคอีสานนะครับภาคอีสานก็คือบริเวณที่พื้นที่ใกล้กับตัวร่องมรสุมนะครับส่วนภาคเหนือก็จะเป็นทางด้านตะวันออกครับก็คือในบริเวณพื้นที่จังหวัดพะเยาแพร่น่านอยู่นะครับแล้วก็ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอย่างเช่นแบบสุโขทัยนะครับเพชรบูรณ์นะครับแนวนี้ส่วนอีสานในการกระจายจะเยอะหน่อยจะเยอะกว่าทางภาคอื่นๆนะครับเพราะว่านอกจากตัวร่องมรสุมแล้วเราก็มีตัวมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้นแล้วก็จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมในบริเวณภาคอีสานนะครับปัจจัยเหล่านี้ก็จะทำให้ฝนในภาคอีสานเนี่ยก็จะมีเพิ่มขึ้นนะครับพื้นที่ที่เสี่ยงภัยเนี่ยก็คือเสี่ยงเรื่องของฝนตกหนักนะครับก็เป็นอีสานตอนกลางนะครับอย่างเช่นชัยภูมิโคราชนะครับแล้วก็เป็นทางอีสานตอนล่างนะครับอย่างบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลนะครับก็คือพื้นที่ที่มีทั้งร่องมรสุมแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำด้วยก็มาพร้อมกันก็คือตัวมรสุมนะครับที่พัดปกคลุมเนี่ยที่มีกำลังแรงขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ภาคใต้ในฝั่งอันดามันเนี่ยนะครับอย่างเช่นระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับเป็นด้านรับมรสุมเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็บริเวณทางด้านภาคตะวันออกด้วยนะครับในภาคตะวันออกเองก็คงจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักอยู่อย่างเช่นบริเวณที่เป็นเทือกเขาเช่นเขาใหญ่นะครับบริเวณจังหวัดนครนายกนะครับชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดเนี่ยสองจังหวัดจันทบุรีตราดเนี่ยจะมีหนักมากเพิ่มเติมเข้ามาครับในช่วง13ถึง17นี้นะครับแล้วก็คลื่นลมในช่วงนี้ก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวเรือชาวประมงก็คงจะต้องมาติดตามและเฝ้าระวังกันต่อเนื่องครับครับผมแล้วหลังจากวันที่17กันยายนแล้วครับหลังจากที่อย่างนี้เนี่ยสลายตัวไปแล้วเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วมันจะมีพายุลูกไหนส่งผลกระทบถึงไทยต่อไปไหมครับท่านผอ.ครับตอนนี้นะครับสถานการณ์การก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนในบริเวณใกล้บ้านเราเนี่ยที่เราจับตาอยู่ก็คือเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวในบริเวณทะเลจีนใต้เป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยช่วง18 19เนี่ยอาจจะมีอยู่นะครับแต่ว่าจะแรงขึ้นเป็นพายุได้หรือไม่นะครับเพราะในขณะที่เรายังมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมทางด้านทะเลจีนใต้เนี่ยนะครับทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเองณขณะนี้นะครับก็มีพายุเรียกว่าพายุโซนร้อนกำลังแรงแล้วบ่ายนี้ก็อาจจะเป็นพายุไต้ฝุ่นได้นะครับชื่อเบนมินคานะครับซึ่งแนวโน้มของพายุลูกนี้นะครับยังไม่ได้เคลื่อนตัวเข้ามาทางบ้านเรานะครับแต่ว่าจะเคลื่อนตัวไปในทางตะวันออกของประเทศจีนนะครับในเบื้องต้นนะครับแล้วก็ในช่วงเวลา 18-19 เนี่ยนะครับก็จะมีอีกลูกนึงที่ก่อตัวนะครับแต่ว่าทิศทางเขาเนี่ยก็จะยังคงไม่เคลื่อนตัวเข้ามาทางบ้านเราคือไม่ได้ลงผ่านทางด้านทะเลจีนใต้นะครับแต่ว่าของเราเนี่ยมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่เพราะฉะนั้นตัวพายุที่มีกำลังแรงกว่าที่อยู่ทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยก็จะดึงเอา
ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ว่าเนี่ยที่จะมีโอกาสพัฒนาตัวนะครับไปด้วยก็เลยทำให้พายุเนี่ยยังไม่เคลื่อนตัวเข้ามาหาบ้านเราในช่วงในช่วงกลางเดือนนี้นะครับยังไม่มีสัญญาณครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่ทำให้เราคลายกังวลไปได้นะคะเพราะว่าปริมาณฝนก็มากพออยู่แล้วถ้ามีพายุมาซ้ำเติมอีกแต่ว่าอย่างที่ท่านก็บอกว่าก็น่าจะยังไม่กระทบเราโดยตรงใช่ไหมคะอย่างครับตอนนี้ขอเพิ่มเติมนิดนึงเรื่องของตอนนี้นะครับทางภาคเหนือก็ยังคงจะต้องติดตามอยู่นะครับที่แม้จะเริ่มมีฝนลดลงบ้างครับเพราะว่าตอนนี้ทางภาคเหนือก็เหมือนก็มีมวลอากาศเย็นซึมๆลงมานะครับเพราะฉะนั้นฝนภาคเหนือเนี่ยแนวโน้มก็จะซาๆลงไปนะครับในช่วงจากนี้เป็นต้นไปนะครับแต่ก็จะยังคงมีอยู่ทางด้านตะวันออกของภาคเหนือนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้ที่เราจะต้องระวังเพิ่มก็คือเรื่องของน้ำที่อยู่ตามซุ้มน้ำต่างๆแล้วก็เรื่องของฝนที่ยังมีสะสมอยู่บ้างนะครับแต่ว่าในสุดสัปดาห์นี้ก็คงน่าจะคลี่คลายไปได้บ้างนะครับค่ะอีกปัจจัยนึงค่ะท่านผู้อำนวยการคะประเทศไทยเราประเทศเพื่อนบ้านที่รายล้อมเราอยู่ตอนนี้ก็หนักเหมือนกันนะคะเจอฝนตกหนักน้ำท่วมบางประเทศก็เสียหายหนักเลยจากพายุไต้ฝุ่นอย่างนี้อย่างจีนเวียดนามสปป.ลาวรวมไปถึงเมียนมาด้วยนะคะที่มีน้ำตอนนี้ก็เอ่อล้นมาที่แม่น้ำกกด้วยใช่ไหมคะแนวโน้มหลังจากนี้สถานการณ์โดยรอบไทยจะเป็นอย่างไรแล้วมันจะกระทบต่อลำน้ำหลักๆของบ้านเราหรือไม่ยังไงคะครับที่จริงเรื่องของฝนเนี่ยก็คงจะเริ่มซาลงไปเนาะแต่ว่าถึงจะซาลงไปแต่ปริมาณน้ำที่ยังคงไหลอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่รองรับน้ำฝนจากอิทธิพลของพายุอย่างนี้เนี่ยก็คือฝั่งของเวียดนามฝั่งของสปป.ลาวเองซึ่งถ้าเป็นที่ใกล้เราหน่อยก็คือทางบริเวณทางด้านประเทศลาวนะครับอันนั้นหนักหน่วงกว่าบ้านเรานะครับเพราะว่าบ้านเรานี่คือแค่โดนขอบของมันนะครับแต่ว่าในบริเวณสปป.ลาวหรือทางด้านประเทศเมียนมาเองเนี่ยก็คือเหมือนกับหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยถึงแม้มันจะอ่อนกำลังลงก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็ทำให้มีฝนตกต่อเนื่องนะช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเริ่มน้ำจะเริ่มไหลนะครับตอนนี้ก็ยังคงเป็นห่วงเรื่องของระดับน้ำโดยเฉพาะลำน้ำที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับทั้งถ้าเป็นทางทิศตะวันตกก็เป็นลำน้ำเมยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นทางด้านน้ำโขงก็คือติดกับชายแดนเราก็ตั้งแต่เชียงรายลงมานะครับแล้วก็อาจจะทำให้มีระดับน้ำสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อาศัยอยู่ตามลุ่มน้ำโขงต่างๆในระดับต่างๆนะครับวันนี้อาจจะเป็นทางบนทางตอนบนนะครับอย่างเชียงรายทางลาวก็จะเริ่มมีการปล่อยน้ำลงมานะครับต่อไปก็คือทางด้านนครพนมสกลนครทางด้านที่ต่ำลงมานะครับก็จะทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับในวันต่อไปอันนี้ก็คงจะต้องติดตามดูเลยระดับน้ำนะครับเพราะว่าฝนคราวนี้ก็น่าจะพอสมควรนะครับทำให้ปริมาณน้ำในลุ่มน้ำโขงเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ยังเป็นห่วงอยู่ครับครับผมแล้วเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงแล้วครับท่านสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วก็กระทบต่อเรื่องการระบายน้ำตอนนี้มากน้อยขนาดไหนครับตอนนี้น้ำทะเลช่วงวันที่14-15เนี่ยก็จะเริ่มหนุนสูงขึ้นนะครับที่ยังเป็นห่วงพี่น้องที่อยู่ใกล้แนวชายทะเลอย่างบ้านเราเนี่ยนะครับอย่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวในภาคกลางเองนะครับซึ่งก็เข้าใจว่าน่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะในกรุงเทพมหานครเองก็ประมาณวันที่15-16-17เนี่ยน่าจะมีฝนหนักเบาสลับกันอยู่นะครับรวมทั้งปริมาณน้ำที่ไหลอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ประกอบกับถ้าเกิดมีฝนตกนะครับในช่วงตามที่เราได้ประกาศเนี่ยนะครับก็จะอาจจะมีเรื่องของฝนตกน้ำท่วมขังได้บวกกับน้ำทะเลที่หนุนในช่วงนั้นการระบายของน้ำอาจจะต้องมาติดตามหน่อยครับว่าในช่วงดังกล่าวเนี่ยจะมีปริมาณมากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าฝนไม่ตกหนักเกินไปก็สามารถรองรับได้อยู่ครับเพราะว่าในพื้นที่ภาคกลางเองภาคอีสานตอนล่างเนี่ยก็ยังถือว่าปีนี้ยังฝนยังน้อยอยู่นะครับยังรองรับน้ำฝนได้อยู่ครับในขณะนี้ครับค่ะทีนี้กลับไปที่เชียงรายนิดนึงนะคะชาวบ้านที่นั่นบอกว่าไม่เคยเจอฝนตกหนักน้ำท่วมใหญ่ขนาดนี้ในรอบกว่า50 ปีอยากถามท่านสักเล็กน้อยนะคะว่าคิดว่าเป็นเพราะปรากฏการณ์หรือสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้เชียงรายน้ำท่วมหนักในปีนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดในพื้นที่อื่นๆด้วยหรือไม่คะครับคือเรียนอย่างนี้ครับว่าอิทธิพลของเจ้าตัวพายุเนี่ยนะครับโดยปกติเวลาเขาขึ้นฝั่งเนี่ยนะครับเขาอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวนี่ก็จะเห็นว่าตอนขึ้นมาทางที่เวียดนามเนี่ยครับก็จะมีมวลอากาศเย็นเนี่ยบล็อกไว้อยู่หรือกั้นไว้อยู่นะครับพายุก็
ยังเคลื่อนตัวผ่านทางภูมิประเทศภูเขาสูงได้ไม่ค่อยดีนะก็จะวนอยู่ตรงบริเวณน้ำนะครับแต่พอเขาหลุดมาได้เนี่ยก็เหมือนกระหอบเอาน้ำขนาดใหญ่นะครับก้อนน้ำที่มันมีขนาดใหญ่แล้วก็ไล่มาเรื่อยๆบวกกับไอ้เจ้าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำถึงแม้จะอ่อนกำลังลงเป็นจากยูดิเพชันมาเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก็ยังเรียกว่าระบบลมยังไหลเวียนเข้าหาศูนย์กลางอยู่นะครับแล้วช่วงดังกล่าวนี้ก็จะเห็นว่ามวลอากาศเย็นเขาถอยไปนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็จะดึงเอาความชื้นจากทางด้านทะเลอันดามันเข้าไปนะครับก็จะทำให้ทางบริเวณหลังจากที่เขาผ่านมาทั้งที่สปป.ลาวแล้วก็ประเทศเมียนมาเนี่ยนะครับยังมีความชื้นสูงอยู่นะเพราะฉะนั้นฝนก็เลยตกต่อเนื่องในช่วงที่เราติดตามนี่ก็จะเห็นว่าปริมาณฝนนี่ถึงมันจะอาจจะยังไม่มากนะครับแต่ว่าก็ตกเรื่อยๆตกหนักเบาสลับกันไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ว่า 2-3 วันติดกันนะครับก็เลยทำให้เป็นเหตุให้มีน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับบ้านเราเนี่ยก็เรียกว่าเน้นทางตอนบนนะครับเพราะว่าฝนส่วนใหญ่แหละที่จะมีหนักอยู่ก็คือตามแนวขอบชายแดนนะครับแต่ว่าพื้นที่ในบริเวณทางสปป.ลาวแล้วก็ทางเมียนมาหนักกว่าเรามากกว่านี้ครับค่ะท่านคะคำถามสุดท้ายค่ะท่านเชื่อว่าชาวเชียงรายชาวภาคเหนือก็อยากจะรู้นะคะสถานการณ์หนักขนาดนี้คาดว่าน้ำจะลดนะคะแล้วก็จะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เมื่อไหร่คะเดี๋ยวคงจะต้องติดตามอยู่นะครับว่าในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าผ่านในเรื่องของมรสุมล่องมรสุมเนี่ยเขาเลื่อนลงมาแล้วสถานการณ์ฝนเนี่ยจะเริ่มซาไปแล้วแล้วก็ในบางวันก็อาจจะเริ่มฟ้าเปิดแล้วนะครับแดดก็จะเริ่มมาแล้วแสงแดดก็จะเริ่มส่องใต้แล้วนะครับตอนนี้ก็คือหลายพื้นที่ก็ยังมีเมฆเยอะอยู่นะครับเพราะว่ายังมีเศษของเมฆฝนอยู่นะครับแต่ว่าในช่วงสัปดาห์หน้าเข้าใจว่าในบริเวณภาคเหนือเนี่ยนะครับเมื่อตัวความกดอากาศสูงเขาลงมานะครับบริเวณภาคเหนือก็จะมีอากาศค่อนข้างจะแห้งแล้วก็จะทำให้ฝนที่จะตกก็น้อยลงสถานการณ์ในสัปดาห์หน้าก็น่าจะเริ่มคลี่คลายนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเรื่องของน้ำที่สะสมในรุ่มน้ำต่างๆนี่ก็คงจะต้องติดตามอีกระยะหนึ่งนะครับตลอดสัปดาห์นี้ก็คาดว่าน่าจะยังคงมีน้ำไหลตามรุ่มน้ำต่างๆอยู่ครับค่ะก็จะต้องรออย่างน้อยสัก 2-3 วันนะน้ำก็จะเริ่มคลี่คลายนะคะครับผมวันนี้ขอบพระคุณครับท่านผอ.ครับครับครับผมคุณด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ